เรื่องผู้คายโลกามิตรพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระสันตกายเถระตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าพระเถระเคยเกิดเป็นราชสีชื่อว่าการขนองมือและเท้า ของพระสันตากายะเทระนั้นมิได้มีแล้วท่านเป็นผู้เว้นจากการบิดกายเป็นผู้มีอัตภาพสงบพระเทระนั้นมาจากกำเนิดแห่งราชสีในว่าราชสีทั้งหลายเมื่อได้อาหารแล้วเข้าไปสู่ถ้ำเงินถ้ำท,ทองถ้ำแก้วมณีหรือถ้ำแก้วประพาน นอนที่จุนแห่งมโนศิลาและหรอระดานตลอดเจ็ดวันลุกขึ้นในวันที่เจ็ดตรวจดูที่นอนถ้าเห็นว่าจุนแห่งมโนศิลาและหรอระดานกระจัดกระจายเพราะการกระดิกหางหูหรือเท้าของตนจะคิดว่าการท,ทําเช่นนี้ไม่สมควรแก่ชาติหรือโคตของเจ้า แล้วจึงนอนอดอาหารต่อไปอีกเจ็ดวันแต่เมื่อจุนทั้งหลายไม่กระจัดกระจายไปจึงคิดว่าการทำเช่นนี้สมควรแก่ชาติและโคตรของเจ้าดังนี้แล้วก็ออกจากที่อาศัยบิดกายชำเลลองดูทิศทั้งหลายบรรลือสีหนาฏสามครั้งแล้วก็หลีกไปหากิน ภิกษุนี้มาจากกำเนิดแห่งราชสีภิกษุทั้งหลายเห็นความประพฤติเรียบร้อยทางกายของท่านจึงกราบทูลแด่พระาศาสดาว่าพระพุทธเจ้าค่าภิกษุผู้เช่นกับพระสันตกายเถระพวกข้าพระองค์ไม่เคยเห็นก็การขนองมือขนองเท้าหรือการบิดกายของภิกษุนี้ขณะที่นั่งอยู่ มิได้มีภิกษุควรเป็นผู้สงบพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำนั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุพึงเป็นผู้สงบทางทวารทั้งหลายมีกายทวารเป็นต้นโดยแท้เหมือนสันตกายะเถระฉะนั้น ดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าภิกษุผู้มีกายสงบมีวาจาสงบมีใจสงบผู้ตั้งมั่นดีแล้วคลายจากอามิตรในโลกเสียแล้วเราเรียกว่าผู้สงบระงับในการจบเทศนาพระเถระ ตั้งอยู่ในพระอรหันต์แล้วเทศนาได้เป็นประโยชน์แม้แก่ชนผู้มาประชุมกันดังนี้แลเรื่องผู้คายโลกามิตรจบ